วันนี้เราจะมารีวิวยิมโนโคลนเดย์ดรีมกันค่ะDDT Garden สวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาพบกับช่อง DDT แล้วนะคะช่องที่รวบรวมความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงน้องคนนี้กันค่ะยิมโนโคลนเดย์ดรีมซึ่งผู้ที่ให้กำเนิดนะคะโคลนเดย์ดรีมเนี่ยก็คือออริจินอลเลยนะคะอยู่ที่สวนกระท่อมลุงจอนค่ะจังหวัดปทุมธานีในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากเลยค่ะเขาเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้ด่างนะคะแต่ว่าเป็นไม้ที่มีลักษณะพิเศษหลายๆอย่างมารวมกันอยู่ในต้นเดียวก็เมื่อก่อนนะคะในสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะบลีดยิมโนให้ไม่มีหนามได้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราคิดว่าค่อนข้างแปลกมากๆเลยนะเพราะว่ายิมโนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีหนามใช่ปะล่ะแต่ว่าสำหรับน้องคนนี้นะคะเพื่อนๆคือเขาเป็นยิมโนที่ไม่มีหนามค่ะคือเมื่อก่อนนะคะด้วยความที่ยิมโนอ่ะมันมีหนามอยู่ตลอดใช่ปะคะแล้วพออยู่ดีๆอ่ะมันนักพัฒนาสายพันธุ์นะคะเขาพยายามพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนไม่มีหนามเนี่ยบางครั้งนะคะสายของยิมโนสายนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่นิ่งเวลาที่เพื่อนๆอ่ะเลี้ยงไปเรื่อยๆอ่ะหนามก็อาจจะโผล่ขึ้นมาแต่ว่ามันไม่เป็นกับต้นเดรีมค่ะเพราะว่าไม่ว่าเพื่อนๆนะคะจะช้ำหน่อไปอีกกี่สิบรุ่นนะคะเพื่อนๆก็จะไม่เห็นหนามของเขาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสายที่ค่อนข้างนิ่งเกี่ยวกับการไม่มีหนามเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็สมัยก่อนอ่ะมันก็เลยดังมากเลยค่ะเพราะด้วยความที่ไม่มีหนามของเขาคือข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองนะคะก็คือว่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะผิวของเขาเนี่ยจะสีเหมือนกับมังคุดสีม่วงๆเลยนะคะซึ่งยิมโนอ่ะปกติอ่ะผิวเขาจะเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าสายพันธุ์นี้นะคะความพิเศษก็คือเขาสามารถที่จะบลีดออกมานะคะให้ออกเป็นสีม่วงๆได้ค่ะซึ่งก็เป็นที่ฮือฮาอีกเช่นกันเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ยิมโนก็จะเป็นออกสีเขียวใช่ไหมคะหรือว่าถ้าด่างก็เป็นด่างสีเหลืองสีแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้นนี้นะคะออกสีม่วงๆเหมือนเปลือกมังคุดเลยเพราะฉะนั้นน่ะอยู่เขานะคะมีลักษณะที่สวยเด่นพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือน่าจะเป็นคุณสมบัติอย่างที่สองที่ทำให้เขานะคะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากยิมโนสายพันธุ์อื่นค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยเขาจะมีลายที่ลำตัวของเขาด้วยนะคะเพื่อนๆนอกจากผิวเขาจะเป็นเหมือนสีมังคุดแล้วเนี่ยเขาจะมีลายบ้างนะคะที่ออกเป็นสีขาวๆสลับกับสีม่วงด้วยก็เดี๋ยวเราก็จะซูมให้ดูนะคะว่ามุมท็อปเนี่ยว่าเขาอะจะมีบ้างเป็นสีขาวสลับม่วงสีขาวสลับม่วงนะคะคล้ายๆกับเป็นลูก V อย่างเงี้ยค่ะ V ขาวสลับม่วงซึ่งก็ทำให้น่ารักไปอีกแบบนึงค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะของยิมโนเดรีมเนี่ยก็คือว่าเขาขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆค่ะการขยายพันธุ์วิธีการที่ง่ายที่สุดของยิมโนนะคะก็คือการเด็ดหน่อรอบๆต้นของเขาเนี่ยค่ะออกมาปักชำในกระถางเนาะซึ่งเรานะคะก็เคยทำวิธีการล่อรากแบบเดรีมอะไม่มีรากไปแล้วนะคะเป็นการล่อรากง่ายๆแบบระบบปิดเลยอะถ้าใครทำนะคะรับรองว่ายังไงรากก็มาค่ะถ้าทำถูกวิธีเนาะแล้วก็ลากมาง่ายใช่ไหมแล้วก็ให้หน่อได้เยอะด้วยนะคะเมื่อเขาโตต้นสายประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยเราจะให้ดูตัวอย่างลูกของเขานะคะที่เขาออกหน่อมานะแล้วก็ชำรากนะคะจนตอนนี้ต้นใหญ่แล้วนะจากตรงนี้ใช่ไหมเด็ดออกมาใช่ไหมคะเอาไปชำให้เกิดรากแล้วก็เลี้ยงเขาจนโตก็จะกลายเป็นแบบในฐานนี้เนาะซึ่งเพื่อนๆดูสิว่าเนี่ยนางก็ใหญ่โตขึ้นมาได้นะคะปกติเลยสรุปนะคะด้วยคุณสมบัติที่เขาเนี่ยพิเศษในหลายๆอย่างนะคะทำให้สมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะแม้จะเป็นไม้ชำหน่อเพื่อนๆนะคะถ้าแบบไซส์นี้นะคะถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะเพื่อนๆต้องจ่ายเป็นหลักพันเลยนะคะถึงจะได้มา1หน่อแต่สมัยนี้ด้วยการที่แบบเขาทำจำนวนได้มากขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ราคานะคะก็ค่อยๆลดหลั่นลงมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็เพื่อนๆคิดดูดิถ้าหน่อนี้ใช่ป่ะหลายพันแล้วถ้าไอ้ต้นเบิ่มแบบนี้มันจะเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะท
ที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของเดรีมเนี่ยทั้งเขาไม่มีหนามชำหนอก็ง่ายผิวก็สีแปลกนะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับมือใหม่หลายๆคนนะคะที่ต้องการไม้ที่มีลักษณะพิเศษค่ะเอาไปขยายพันธุ์หรือว่าเอาไปตั้งไว้เป็นแม่พันธุ์เพื่อไปผสมกับกิมโนที่มีหนามให้เป็นไม่มีหนามหรือว่าผิวเขียวให้เป็นผิวม่วงเข้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะเราพูดข้อดีกันมาเยอะแล้วนะคะเรามาฟังข้อเสียของโคลนนี้กันบ้างค่ะก็คือว่าโคลนนี้นะคะจะมีความงกดอกมากๆค่ะก็คือตั้งแต่ที่เราเลี้ยงมานะคะเพื่อนๆน้องอ่ะออกดอกแค่ไม่กี่ครั้งเองนะคะแล้วก็ออกดอกไม่บ่อยด้วยเราก็ไม่แน่ใจนะว่าที่อื่นอ่ะเป็นแบบบ้านเราหรือเปล่านะคะแต่ว่าส่วนตัวที่เราเลี้ยงต้นเดรีมมาเนี่ยจนไซส์ใหญ่ขนาดเนี้ยนะคะที่เราจับเนี่ยเขาก็ให้ดอกไม่บ่อยค่ะคือถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่บ้านเลี้ยงโคนเดรีมเหมือนกันเนี่ยเราออกดอกบ่อยหรือว่ามีวิธีการทำยังไงนะคะให้น้องเนี่ยออกดอกได้บ่อยเนี่ยก็สามารถเมนมาบอกกันได้นะว่าเพื่อนๆอ่ะทำยังไงค่ะแต่ส่วนตัวที่บ้านเรานะคะคือออกดอกน้อยมากแล้วก็ผสมเกสรนะคะก็ติดฝักยากมากๆด้วยเช่นเดียวกันแต่ถึงจะออกดอกไม่บ่อยนะคะแล้วก็ผสมเกสรไม่ค่อยติดเพราะฉะนั้นวิธีการขยายพันธุ์สำหรับโคลนี้นะคะก็ฮอตฮิตมากที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นวิธีการชำหน่อค่ะแล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากดีดีทีค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย